สวัสดีครับสวัสดีค่ะทำมาหาเงินนะครับ24มิถุนายน2563นะครับอ่ะขอเช็คก่อนว่าภาพเสียงเป็นยังไงบ้างชัดเจนขึ้นแล้วเหรอภาพชัดมากตอนนี้ใช่ไหมวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์แล้วค่ะเหมือนแสงไม่เข้ากันเนาะสัปดาห์แสงเข้าตรงนี้มันจะขาวโพลนเลยครับแสงมันเข้าเท่ากันเออเตือนสวัสดีเอ๊ะทำไมมันไม่ขึ้นเตือนมันไม่ขึ้นมาเลยชัดใช่ไหมข้าวข้าวโอเคเสียงโอเคนะอ่ะมันก็โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับผมเข้ามากันเยอะละค่ะทักทายกันก่อนนะครับคุณสมจิตนะของแสงสองท่านคุณวชิราคุณสมจิตบอกเสียงไม่อ๋ออันนั้นเป็นตอนแรกๆนะคะคุณสมยศสวัสดีครับคุณชวนันโอเคอ๋อเมื่อกี้ดู Facebook ไลฟ์กับพี่ตั๋วอ๋อตั๋วไลฟ์เหรอเมื่อกี้ไม่รู้เลยไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูให้มาเทียบไปนั้นนิดนึงเปลี่ยนเป็นซ้ายนิดนึงโอเคอ่ะมีเรื่องอะไรคุยกันบ้างวันนี้วันนี้เนี่ยลุ้นกันนะคะ 2-3 คนแถวเนี้ยนะคะด้วยจะทำอะไรรู้ไหมจะซื้อพันธบัตรสบม.ซึ่งคือเป็นพันธบัตรรัฐบาลนี่นะคะที่เขาให้ประชาชนคนทั่วไปซื้อได้เลยนะถ้าเรามีแอปเป่าตังค์ซึ่งเรามีอยู่แล้วตั้งแต่มันเป็นเรื่องใหม่มันเป็นเรื่องสะดวกตรงที่ว่าเราไม่ต้องเดินเข้าแบงค์ไม่ต้องไปเข้าคิวจริงไม่ค่อยได้ซื้อพันธบัตรเลยไม่ว่าไม่เคยเลยมั้งไม่ซื้อแต่กองทุนรวมที่เขาไปซื้อพันธบัตรอีกทีเนี่ยใช่ใช่ใช่ค่ะอันนี้คือสามารถโหลดแอปแล้วก็ใช้ทุกอย่างผ่านแอปลงทะเบียนผ่านแอปเดี๋ยวนะพี่ตุโทรมาแป๊บได้ครับลงทะเบียนผ่านแอปก็ได้หรือว่าสั่งซื้อโอนเงินผ่านบัญชีของเรามาเข้ามาที่แอปเป๋าตังค์ทำเองได้หมดเลยนะครับเมื่อวันนี้ก็เลยลองทดลองดูทำตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อเช้าก็เลยโอนเงินเมื่อเช้าได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โอนเงินเข้ามาปรากฏว่าไม่ทันครับไม่ทันนาทีกับ39วิแล้วก็เต็มเลยนาทีกับ39วิแล้วก็เต็มเลยนะครับหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยนะครับอ๋อคุณอัมพันธ์บอกไม้สวยครับขอบคุณครับเหมือนไม้นักร้องครับเหมือนนักร้องลูกทุ่งเลยครับอันนี้เป็นของชัวร์ MB51 นะครับถ้าสนใจก็ลองไปตามหากันดูนะครับก็คือพันธบัตรเต็มเกลี้ยงใครที่สนใจไม่ต้องรอแล้วแต่ว่าให้ข้อมูลเผื่อไว้เพราะคิดว่าในอนาคตน่าจะนะเราอาจจะได้เห็นพันธบัตรในลักษณะแบบนี้เยอะมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นไปได้จริงๆอยู่ที่แสงจริงนะแสงตรงเนี้ยทำไม่เป็นหรอกอ๋อลองครับต้องอาจจะต้องทดลองดูไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะฮะค่อนข้างง่ายนะครับแต่ก็คือเป็นการอำนวยความสะดวกและคิดว่าในระยะต่อๆไปเรื่องการออกพันธบัตรในลักษณะแบบนี้มันก็อาจจะมีให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าสามารถทำได้ด้วยตัวเองแต่การขายที่แบงก์หรือว่าให้เราเดินเข้าไปซื้อที่แบงก์หรือที่ตัวแทนจำหน่ายก็น่าจะยังมีอยู่ต่อไปนะครับแต่อันนี้มันก็น่าสนใจเพราะว่ามันดอกเบี้ยมัน 1.7% อายุดอกเบี้ยก็ดีนะดีกว่าการฝากเงินไว้ในแบงค์เยอะเลยล่ะนะครับอายุพันธบัตรคือ3ปีแล้วขายตั้งแต่อายุคนไทยตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปซึ่งกรุงไทยบอกว่าเห็นคนที่อายุน้อยๆเข้ามาสนใจก็เยอะเหมือนกันก็เป็นมองมุมนึงนะมันก็เป็นการสร้างนิสัยการออมที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ๆด้วยนะครับคุณนภัณฑ์บอกเสียงชัดมากขอบคุณครับอาจจะด้วยความที่ไมค์มันอยู่ค่อนข้างใกล้ด้วยนะครับถ้ายิ่งใกล้มันจะยิ่งชัดมากขึ้นต้องเบาเสียงลงโอเคถ้าอยากคุยเรื่องไมโครโฟนเดี๋ยววันหลังมีโอกาสคุยให้ฟังนะครับสวัสดีครับคุณสุภาพรบอกว่าสวัสดีนะคะทุกท่านผู้อ่านครับโอ้ขอบคุณครับแชร์ไลฟ์ให้ขอบคุณครับโอเคคุณพบโชคบอกเงินกู้400ล้านคือน้ำมันถังสุดท้ายจริงหรือเปล่าครับเงินกู้400ล้านบาทซึ่งสภาพัฒน์เป็นคนพิจารณาโครงการต่างๆตัวเลขข้อมูลที่เห็น2วันก่อนหน้านี้เมื่อวานเห็นข้อมูลก็คือเลขาสภาพัฒน์ออกมาบอกว่าเงินกู้400ล้านบาทเนี่ยคือให้แต่ละหน่วยงานเขาเขียนโครงการแล้วเสนอเข้ามาสภาพัฒน์เป็นคนกรองแต่ปรากฏว่าที่เสนอเข้ามาเนี่ยมันงบมีแค่400ล้านนะแต่เสนอเข้ามาเนี่ย1. บลาบลาล้านบาทต้องกรองเยอะมากนะครับเสนอเข้ามา 3-4 เท่าตัวของเงินที่มีอยู่ก็ถามว่าเป็นน้ำมันถังสุดท้ายไหมเป็นเงินก้อนที่สำคัญในการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจและคาดหวังว่าเงินจะเข้าสู่ระบบประมาณเดือนกรกฎาคมซึ่งมันก็อีกไม่กี่วัน
นะครับเพราะว่าความช่วยเหลือต่างๆมันหายมันเริ่มหมดไปแล้วค่ะโอเคกลับมาแสงเยอะกว่าทางนั้นอ่ะเพราะแสงเข้าทางนี้นี่มีต้นไม้อยู่อาจจะเป็นไปได้ใช่มั้ยลองนั่งก็เลยรู้สึกว่าขาวมากนะครับโอเคค่ะเล่าให้ฟังไปคร่าวๆแล้วว่ามันหมดไปภายในเวลา1นาที30กว่าวิสำหรับพันธบัตรหมดเกลี้ยงไม่ต้องรอแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะมีอีกเชื่อว่าน่าจะมีอีกถ้าผลตอบรับดีขนาดนี้อาจจะได้เห็นเพิ่มเติมอีกก็เป็นไปได้นะครับ 1.7 น่าสนใจนะเพราะว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำศูนย์กว่าเลยค่ะ 0.5 อะไรเงี้ยแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยเนี่ยปีละ2ครั้งคุณต้นไม่หายคุณจิรชยาถามว่าเสียงชัดเจนค่ะอ๋อพี่ใหม่พี่โสพลขาวจังแสงมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับหน้าต่างมันก็เลยจะค่อนข้างชัดถามว่าเงินปุ่มเปราะบางเช็คได้สิ้นเดือนหรือเปล่าคะยังไม่เห็นข่าวเลยนะยังไม่เห็นข่าวเลยใช่ไหมไม่มีเลยไม่มีเลยครับเงียบมากเลยครับนี่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันอ่ะคุณนิวดีเซลถามอีกแล้วว่าตกลงเรื่องเงินเยียวยาเพิ่มเป็น6เดือนเหรอครับไม่ใช่ยังไม่เห็นเลยไม่มีนะคะถามว่าเสียดายคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะมีทางไหมน่าจะหมายถึงลงทะเบียนคนจนใช่ไหมครับเราลงทะเบียนคนจนยังไม่ได้เปิดเพิ่มอะไรเลย uh-huh. ยังไม่เห็นอะไรเลย uh-huh. นะครับโอเคผมขึ้นพี่ขึ้นหัวไว้ว่าไปเที่ยวกันไหม ที่ขึ้นแบบนี้เพราะอะไรรู้ป่ะไม่รู้สึกเหมือนกันไหมอะเบื่อรู้สึกมันอัดอั้นรู้สึกว่าอยากออกไปสงกรานต์ไม่ได้เที่ยวอะคิดดูนี่ปกติเราจะแบบเฮ้ยเมษาเราต้องได้หยุดยาวก็เลยแบบแล้วเดี๋ยวมันจะมีวันหยุดเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามันจะมีวันหยุด uh-huh. ซึ่งเข้าใจเอาว่าคนคงจะออกไปเที่ยวกันเยอะนะไม่กล้าดูตั๋วเครื่องบินเลยแพงมากแน่เลยเพราะคนน่าจะออกไปเที่ยวเยอะหยุดเสาร์อาทิตย์จันทร์ครม.ให้หยุดวันอังคารด้วยแต่แบงค์ไม่หยุดคนทั่วๆไปก็จะได้หยุด4วัน4วันนี้คนน่าจะไปเที่ยวกันเยอะมากไปไหนไหมยังเลยอ่ะก็มีรายการไม่น่าจะได้ไปค่ะคุณนำพันธ์บอกว่าดอกเบี้ยเงินฝากน้อยไม่น่าฝากเลยมีทางเลือกอื่นก็น่าสนใจกว่า uh-huh. แต่ดอกเบี้ยเงินกู้แพงค่อยๆลดเพดานลงมาแล้วไง uh-huh. ค่อยๆลดแล้วนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องกระจายไปหลายๆอย่างเพราะว่าดอกเบี้ยเงินฝากไม่น่าฝากเลยแต่ว่าถ้าเราเอาไปฝากในพันธบัตรเมื่อกี้ที่เราเล่าสบม.เนี่ยเราเอาออกไม่ได้3ปีนะใช่ออกได้แต่ก็จะไม่ได้ดอกก็เลยต้องบริหารจัดการทิ้งไว้นั้น3ปีเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเงินเย็นจริงๆนะต้องเป็นเงินที่มั่นใจว่าภายใน3ปีไม่ได้ใช้แน่ๆเพื่อจะได้ดอกเบี้ยจากตรงนั้นเนี่ยอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับโอเคเมื่อเช้าเราได้คุยกับคุณพจน์จากทางบลจ.วันให้ข้อมูลว่าเท่าที่คุยกับผู้ประกอบการโรงแรมเขาน่าจะกลับมาฟื้นไตรมาส4ปีหน้าไตรมาส4ปีหน้านะคือผมฟังเรื่องนั้นแล้วก็มานั่งคิดถึงตัวเองว่าเนี่ยอารมณ์เบื่ออารมณ์อยากเที่ยวของตัวเองแต่ก็ยังไม่ไปเหตุผลนึงก็คือว่า1คืออยากให้มันชัวร์2คืออยากให้คนเข้าไปเที่ยวกันให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยไปแต่อารมณ์แบบนี้จะทำให้แต่เราก็บอกว่าเราเบื่อเราอยากอะไรอย่างเงี้ยมันอัดอั้นพอสมควรแต่ว่าผู้ประกอบการกว่าเขาจะฟื้นปีหน้าแล้วเมื่อวานฟังหูไว้หูของวันศุกร์อาจารย์วีระกับคุณนุ่นชุติมาคุยกับทางคุณทัศพลบาเลเวลของไทยแอร์เอเชียได้ข้อมูลว่ากว่าเขาจะฟื้นก็ปีหน้าเหมือนกันคือมันใช้ระยะเวลาท่องเที่ยวเนี่ยใช้ระยะเวลานานนะครับกว่าที่จะกลับมาได้ขออภัยค่ะวันนี้ธุรกิจธุรการเยอะกันมากเลยนะคะพี่เจ๋คุยเรื่องราคาทองไปอย่างวันนี้ใครดูราคาทองแล้วบ้างราคาทองถ้าเป็นที่ต่างประเทศนะสูงสุดในรอบ7ปีเลยอ่ะพี่เจ๋คุยทองไปอย่างทองนะคะแล้ววันนี้ก็ขึ้นอีก100บาทเดี๋ยวดูราคาล่าสุดของกระแดของสมาคมค้าทองคำนะคะเขาจะประกาศออกมาประมาณ 9:30 นก็ถ้าใครเช็คได้ก็เช็คในมือถือได้เลยค่ะของสมาคมค้าทองคำวันนี้ยังมีรอบเดียวอยู่นะประกาศออกมาตอน 9:00 นใกล้ๆครึ่งเนี่ยขึ้นมา100บาทใครถือทองก็ดีใจด้วยนะคะเพราะตอนนี้ขึ้นมาเรื่อยๆเลยแรงมากไม่จำได้ว่าตอนก่อนโควิดอ่ะก่อนห้างปิดเลยเพราะว่าตอนนั้นจะไปล้างทองยังรู้สึกว่าเฮ้ยดีนะไปตอนก่อนห้างปิดได้ตอนนั้นทองอยู่ประมาณ 22,000 ทองขายนะวันนี้ก่อนห้างปิดคือประมาณต้นเมษาทองอยู่ 22,000 ตอนนี้คือกลางมิถุนาทองอยู่ 25,000 ขึ้นมา 3,000 850ขึ้นมาเกือบ 4,000 ละเลยจะบอกว่ามันเป็น
ราคาที่สูงที่สุดในรอบ7ปีถ้าเป็นราคาทองโลกราคาทองไทยอาจจะยังไม่ถึงนะคะเพราะว่าเราต้องเอามาคูณกับค่าเงินบาทด้วยแล้วค่าเงินบาทพอแข็งค่าเนี่ยถ้าโอ้ถ้าเป็นตอน32บาททองเราน่าจะทะลุ 30,000 ไปแล้วมั้งแต่ตอนนี้ก็ยังนะคะเพราะว่าบาทบ้านเรามันแค่30บาท85สตางค์แล้วเมื่อเช้าต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะคุณนิริเซลถามว่าเด็กแรกเกิดปีนี้จะได้เงิน 3,000 มั้ยครับถ้าลงทะเบียนไว้ก็ได้ต้องไปลงทะเบียนต้องไปที่แต่ถ้าตอนนี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนแล้วจะไปลงทะเบียนตอนนี้จะไม่ได้ 3,000 นะจะไม่ได้นะคุณอุษาถามว่ามีประกันสังคมมาตรา33แล้วมีบัตรคนจนจะได้เงินมั้ยถ้าได้ประกันสังคมไปแล้วบัตรจนไม่น่าจะได้นะไม่น่าจะเกี่ยวไม่น่าจะซ้ำซ้อนกันค่ะค่ะครับคุณจิราพรถามว่าไม่ได้เงินเยียวยาแต่มีบัตรคนจนจะได้ 3,000 มั้ยคะไม่ได้เงินเยียวยาแต่มีบัตรคนจนอ๋อบัตรก็อยู่ในกลุ่มเบาะบางอยู่ในกลุ่มที่เขาบอกเขาจะให้ที่กลุ่มตกหล่นอะไรกลุ่มตกหล่นที่เขาจะให้แต่ยังไม่เคาะออกมาเลยว่ายังไม่เห็นจะให้วันไหนนะคะแต่เขาก็มองว่ามีกลุ่มเนี้ยที่ตกหล่นมาอยู่ใช่ใช่ใช่ซึ่งเขาจะเอากลุ่มบัตรคนจนเนี่ยตัด 5,000 บาทเราไม่ทิ้งกันตัดเกษตรกรแล้วด้วยนะเพราะก็มีเกษตรกรเยอะอยู่เหมือนกันที่ถือบัตรคนจนด้วยใช่ไหมก็จะตัดออกไปหมดรู้สึกว่าจะเหลือแบบหลักแสนนายใช่ใช่ใช่คุณรัตนชัยบอกแต่งหน้าสวยมากขาวใสมากคือแสงมันเต็มจริงเดี๋ยวต้องหาทางแก้มันขาวไปมันขาวเกินไปขาวเกินไปไหมไม่แน่ใจคุณวิรังรองบอกเยียวยาเกษตรกรติดประกันสังคมมาตรา33อุทธรณ์แล้วจะได้รับเยียวยาไหมคะค่ะอยู่นะเยียวยาเกษตรกรติดประกันสังคมมาตรา33อ๋อหมายถึงว่านึกอุทธรณ์แล้วจะได้เงินเยียวยาไหมต้องแต่ว่ามาตรา33เราไม่ได้เงินจากตรงนั้นใช่ไหมทีนี้เนี่ยเราจะได้เงินทางเดียวถ้าเกิดว่าเราไม่ได้จากประกันมาตรา33ก็ถูกแล้วเราก็ไปอุทธรณ์ว่าเราไม่ได้เงินจากประกันสังคมซะหน่อยเราควรจะต้องได้ 5,000 แต่ถามว่าอุทธรณ์เราจะได้เงินเยียวยาไหมอันนี้ตอบไม่ได้ครับต้องไปอุทธรณ์ก่อนคุณครูตุ้ยคุณครูถามเข้ามาว่ารายละเอียดรัฐช่วยท่องเที่ยวยังไม่สรุปนะยังไม่เห็นคือต้องรอวันที่1กรกฎาคมที่เว็บไซต์จะเปิดถึงจะรู้นะครับใช่ใช่คุณสมนึกถามว่าเงินเยียวยา6เดือนไหมครับยังไม่มียังไม่มีทีนี้เรื่องเงินเยียวยาเกษตรกรนั้นน่าจะมีหลายท่านเกี่ยวข้องถามมาเยอะตอนนี้มีตัวเลขล่าสุดนะคะของ23มิถุนายนเมื่อวานเนี่ยที่ทางกระทรวงทกสเผยมาก็คือยังจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรไม่ได้ 74,000 กว่ารายมีปัญหาเรื่องบัญชีเหรอเหลือน้อยแล้วนะเขาจ่ายไป7ล้านกว่ารายแล้วนะคะแต่เหลือที่จ่ายเข้าไม่ได้ 74,000 กว่ารายเพราะอะไรบ้างนะคะเหตุผลจำ4ข้อเกษตรกรเสียชีวิตโอเคก็ต้องตัดออกเนาะเลขบัตรประจำตัวผิดหรือไม่พบบัญชีธนาคารหรือบัญชีธนาคารไม่สมบูรณ์แล้วเราจะรู้ได้ไงก็คือตัวเกษตรกรเองเนี่ยต้องไปตรวจสอบรายชื่อที่ทั้งสำนักงานเกษตรก็ได้เขาแปะไว้ที่ชุมชนก็ได้หรือที่เว็บไซต์ก็จะสะดวกสุด www.yeuyagasetakon.com เนี่ยค่ะเขาก็จะมีชื่อให้ก็ต้องเร่งนะอย่างกรณีเอาเช่นอะไรดีเช่นไม่พบบัญชีธนาคารเนี่ยก็คือก็ต้องไปตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคารตนเองว่าชื่อตรงกับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์หรือเปล่าหรือไปเปิดบัญชีร่วมกับคนอื่นหรือเปล่าเป็นบัญชีชื่อบัญชีร่วมไม่ได้ตอนแรกบอกว่าก็เป็นชื่อเราแล้วไม่ได้นะถ้าเป็นชื่อร่วมแสดงว่ามันไม่ใช่ชื่อเราละต้องเป็นบัญชีชื่อเราคนเดียวเดียวเท่านั้นแล้วก็จะต้องไปปรับปรุงให้เรียบร้อยนะคะถ้าเกิดมีชื่อบัญชีเราเองแล้วเนี่ยแล้วก็แจ้งบัญชีธนาคารให้ถูกต้องแจ้งที่ไหนก็แจ้งที่เดิมนั่นแหละที่ www.yeuyagasetakon.com มันเป็นที่ทั้งเช็คชื่อมันเป็นที่ทั้งแก้ข้อมูลครับคุณสุมาลีถามว่าเคยลงทะเบียนเยียวยาแต่กดยกเลิกแล้วจะได้เงิน 3,000 บาทไหมบัตรประชารัฐแยกกันก่อนเคยลงทะเบียนแล้วกดยกเลิกไปอันนี้จะถ้าอาจจะอยู่ในกลุ่มที่เขาบอกเขาจะเก็บตกหล่นให้สำหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วไม่ได้ตั้งใจจะยกเลิกแล้วยกเลิกไปถ้าอยู่ในกลุ่มนี้ก็มีโอกาสลุ้นแต่ว่ายังไม่เห็นข้อสรุปว่าใครได้ใครไม่ได้เงิน 3,000 บัตรประชารัฐก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่เขาเก็บตกเหมือนกันมีโอกาสทั้งคู่นะครับคุณสุพัฒน์บอกว่าไม่ได้ลงทะเบียนเยียวยาทำยังไงคะถึงจะได้บัตรสวัสดิการก็ไม่มีบัตรคนจนเดี๋ยวอ๋อเอาใหม่ไม่ได้เป็นบัตรเลยงี้หรือเปล่าไม่ได้ลงทะเบียนเยียวยาด้วยค่ะนะบัตรสวัสดิการก็ไม่มีค่ะบัตรคนจนก็ไม่มีบัตรคนจนไม่มีบัตรสวัสดิการไม่มีไม่ได้ลงทะเบียนเยียวยาค่ะไม่มีตอนนี้ก็ไม่น่าจะได้ใช่ตอนนี้ถ้าพูดตรงๆเลยก็คือยังไม่น่าจะได้นะครับ
คุณสุทธิสารบอกว่าอาชีพยังไม่ได้เปิดอาชีพที่ยังไม่ได้เปิดให้ทำงานรัฐบาลจะเยียวยาเพิ่มหรือเปล่ายังไม่เห็นนะอาชีพที่ยังไม่เปิดให้ทำงานคือผับบาร์หรือเปล่ายังตกงานอยู่ก็น่าจะใช่นะตอนนี้มันเหลือผับบาร์สถานที่อาบอบนวดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นพวกอีเวนต์คอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเยียวยาเนี่ยยังไม่เห็นข้อมูลแต่เขาจะประชุมคณะกรรมการชุดเล็กสบคชุดเล็กวันนี้นะเขาจะประชุมความคิดเห็นการเป็นรอบสุดท้ายแล้วว่าตกลงจะเปิดกิจการอื่นๆที่เหลืออยู่ซึ่งแน่นอนว่าต้องรวมถึงผับบาร์ได้หรือไม่วันนี้เพื่อจะหาข้อสรุปวันนี้หรือพรุ่งนี้แล้วเข้าสบคชุดใหญ่วันศุกร์เนี้ยรู้เรื่องแน่ๆแต่ผับบาร์เนาะแม้ว่าจะมีมาเขาร่างมาแล้วด้วยนะไม่เห็นนะเช่นไปได้แต่ว่าต้องเว้นระยะห่างแต่ละโต๊ะเนี่ยต้องห่างกันก็เมตร2เมตรแล้วก็ต้องไปกันโต๊ะละ5คนไม่เกินชวนเพื่อนไปเยอะกว่านั้นไม่ได้ห่างจากเวทีนักร้องประมาณ2เมตรเพราะว่านักร้องเขาต้องร้องเขาต้องตะโกนเดี๋ยวจะกระเด็นเพลงโหดมากก็ไม่ได้ไม่ได้ห้ามขอเสียงอะไรเงี้ยทิปนักร้องก็ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวตะโกนทิปนักร้องก็ไม่ได้ไม่ควรเพราะมันก็จะคือการยื่นโดยตรงจะซื้อให้นักร้องช่วยดื่มหน่อยไม่ได้แจกดิ้งก็ไม่ได้เนี่ยจะเหลืออะไรเด็กนั่งดิ้งเชียร์เบียร์ไม่ให้เพราะว่ามันคือการแบบต้องใกล้ชิดและก็อาจจะทำให้ยิ่งดื่มเยอะนะคะก็จะเหลืออะไรแน่อะไรก็อาจจะอารมณ์แม้มาตรการจะครอบคลุมแต่พอเล่าเข้าปากเราก็ไม่แน่ใจว่าจะคุมสติแต่ถ้ามันก็คงเป็นมาตรการในการกำกับดูแลแหละถ้าบังเอิญว่าสมมติเล่าเข้าปากแล้วมันเลยเถิดแล้วมันหย่อนยานลงแล้วเจ้าหน้าที่ไปตรวจสวยนะสวยหนักนะนั่นแหละก็คำแนะนำเบื้องต้นตอนนี้ที่เห็นเขาคุยกันก็น่าจะเปลี่ยนธุรกิจไปเลยดีกว่าก็ทำเป็นร้านอาหารนั่งชิลๆมันก็ไม่แล้วนักดนตรีทำยังไงนักดนตรีก็ร้องเบาๆมันก็ไม่ไกลก็น่าแต่เขาก็ยังจะสามารถเปิดดึกได้ไงถ้าเกิดว่าเขากลับมาเปิดเขาก็ยังเป็นสถานที่ที่เปิดได้ถึงตีสองนะคะคุณหาไทยรัฐถามว่าจริงหรือเปล่าที่จะแจกเงินนักเรียนคนละ1,000ไม่มีนะคะไม่เห็นนะไม่ได้ยินเลยนะมีแต่ตอนที่ลงทะเบียนตอนที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันcomครั้งแรกเลยที่บอกว่าเด็กนักเรียนนักศึกษาไม่ได้ใช่ไหมแล้วตอนหลังแก้ให้ได้ถ้าเป็นคนที่ทำงานแต่ถ้าเป็นเด็กแรกเกิดอันนั้นอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่เด็กนักเรียนค่ะนะครับมีใครไหมคุณกัลยารัตน์บอกว่าตกหล่นป้ามีสิทธิ์ได้หรือเปล่าธนาคารกรุงไทยมีทั้งบัตรคนจนแต่ไม่มีทั้งบัตรคนจนแต่ไม่มีสักอย่างไม่แน่ใจแต่ถ้าถามว่ากลุ่มตกหล่นมีโอกาสครับแต่เนื่องจากเขายังไม่ประกาศก็ยังตอบไม่ได้เนาะน่าจะรอกรกฎาคมเลยมั้งคะใช่ใช่คุณแววดาบอกกรณีหนึ่งครอบครัวเกษตรกรอะไรนะ3คนเลยจะ okay. ไม่แน่ใจ ไม่แน่ใจจริงครับอ่านไม่เข้าใจจริงๆ คุณสาครบอกว่าได้แต่เงินผู้สูงอายุแค่600เดี๋ยวจะมีผู้สูงอายุจะได้แต่ว่ายังไม่ไฟนอลจะได้1,000บาท3เดือนใช่ๆค่ะคุณสาครยังไม่มีวันที่แจ้งระบุชัดเจนนะคะรอนานแล้วนะเนี่ยเห็นใจเลยขนาดเราแค่รอเอาข่าวมาแล้วเรายังรู้สึกว่ามันนานมากเลยทีนี้เงินที่คิดว่านะส่วนตัวให้เดาวิเคราะห์ดูนะคะเงินที่รัฐบาลลงไปตั้งแต่ 5,000 บาท 1,000 บาท3เดือนอะไรเงี้ยเขาก็รอผลอยู่ว่าสุดท้ายแล้วมันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจริงไหมเขาจะได้รู้ว่าการจ่ายเงินโดยตรงเนี่ยมันเวิร์กหรือเปล่าเช่นเดียวกับวันหยุดสงกรานต์ที่เขากักไว้อยู่เขาจะรอผลก่อนว่าการเที่ยว4วันติดเนี่ยในช่วงอาสาฬหบูชาเวิร์กไหมพอเขาให้คนไทยได้เที่ยว4วันเนี่ยคนไทยไปเที่ยวไทยจริงไหมหรือก็ยังเก็บอยู่ถ้าจะเวิร์กไม่เวิร์กยังไงเขาถึงจะค่อยไปเอา3วันนั้นไปกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทีหนึ่งก็เลยเป็นช่วงเวลารอผลด้วยจะได้เอามาประเมินกันเพราะว่าไม่งั้นอัดเงินไปเรื่อยๆเงินก็หมดถูกไหมแล้วกรกฎาคมจะต้องเป็นเงินอีกก้อนละอีก400ล้านบาทกรกฎาคมเขาคาดหวังว่าเงินจะเข้าระบบตามที่คุยกัน อ่ะเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะครับไปละหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้ผมไม่อยู่พรุ่งนี้ต้องไปเอาเตือนพ่อเรื่องหาหมออยู่ไหมน่าอยู่นะอยู่ได้อยู่ได้ก็เจอกันยังไงกันแล้วกันไลฟ์ง่ายๆได้ไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ